สระแก้วจังหวัดสระแก้วจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ3รอบ36พรรษา8มกราคม2566ณบริเวณห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนายสุชาติพักพาณิชย์พัฒนาการจังหวัดสระแก้วและหัวหน้าส่วนราชการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ3รอบ36พรรษาในวันที่8มกราคม2566สำนักงานจังหวัดสระแก้วและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วได้บูรณาการร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์ท่านเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรในการที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่ยั่งยืนสืบไปอีกทั้งทรงพระราชทานแบบลายผ้าชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปีชาสามารถในด้านการออกแบบเกิดความเชื่อมั่นว่าความงดงามของผ้าไทยจะคงอยู่คู่สังคมไทยและจังหวัดสระแก้วมีการจำหน่ายผ้าไทยของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสระแก้วเพื่อส่งเสริมรายได้และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนนิว24ยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน